่าศสยานสุวรรณภูมิเปิดลานจอดรถระยะยาวโซน C นะครับให้กับผู้โดยสารจอดรถฟรี11วันช่วงวันหยุดยาวแรงงานและวันฉัตรมงคลตั้งแต่วันนี้ครับ28พฤษภาคมจนถึง8พฤษภาคม ถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C รองรับได้718คันโดยผู้โดยดสารผู้ใช้บริการสามารถนำรถเข้ามาจอดระหว่างวันนี้ถึง8พฤษภาคมตั้งแต่เวลาศูนย์นาฬิกา1นนาทีของวันศุกร์ที่28เมษายนจนถึงเวลา24นาฬิกาของวันจันทร์ที่8พฤษภาคมรวม11วันเพื่ออำนนยความสะดวกเพิ่มพื้นที่บริการรองรับการเดินทางที่มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดยาว นอกจากนี้ครับได้มีการจัดรถชัตเทิลบัสสาย A วิ่งให้บริการรับส่งอำนวยความสะดวกและผู้ใช้บริการนะครับทุกๆ15นาทีตลอด24ชั่วโมงไม่เสียค่าใช้จ่ายและขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางไปในเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศให้เผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครับส่วนเที่ยวบินขาออกภายในประเทศนั้นก็เผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ2ชั่วโมง ใครจะหยุดยาวนะครับก็วางแผนกันไว้ให้ดีเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยด้วยความปลอดภัยสําหรับเรื่องของรถของร้านนั้นล่าสุดก็มีข่าวดีอีกวันหนึ่งแล้วครับปะตะทและก็บางจากมีการประกาศปรับราคาขายปลีกน้ํามันในกลุ่มเบนซินลงอีกนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการประกาศแล้วก็ลดลงเมื่อเช้านี้ตีห้ที่ผ่านมา60สตางค์ในวันพรุ่งนี้จะมีการประกาศและก็มีการปร,กาปรับลดให้อีกนะครับสาสตางค์ด้วยกันครับก็จะมีผลทําให้น้ํามันในกลุ่มเบนซินเนี่ยนะครับ ลดลงอีก30สตางค์ต่อลิตรในทุกชนิดเบนซินธรรมดา43บาท74จะเหลือ43บาท44สตางค์แก๊สโซฮอล95นะครับจาก35บาท95เหลือ35บาท65แก๊สโซฮอล91จาก35บาท68เหลือ35บาท38แก๊สโซฮอล E20 จาก33บาท64เหลือ33บาท34 แกส๊สโซอ e 85จาก34บาท9สตางค์เหลือ33บาท79สตางค์อันไว้ก่อนถ้าใครยังไม่เติมวันนี้พรุ่งนี้ตีหค่อยไปเติมค่ะบลุ้นได้ไหมว่าพรุ่งนี้จะมีประกาศออกมาปรับลดอีกไหมจริงๆก็รอได้นะถ้าพรุ่งนี้ยังไม่เติมแล้วน้ำมันในถังยังมีเหลืออยู่ตอนเย็นถ้าไม่ประกาศไม่ไหวแล้วค่อยไปเติมหรือว่าถ้าเขาประกาศเพิ่มก็ไปเติมเลยพรุ่งนี้เผื่อจะประกาศลด3วันติดนะเป็นไปได้ผมก็รอวิธีนั้นเหมือนกัน